างนี้แล้วก็ในวันนี้ในเบื้องต้นเราก็พาทางด้านเจ๊บ้าบิลนะครับมาใช้สิทธิ์ทางศาลในเรื่องของการที่มีบุคคล2คนที่ใช้สิทธิ์ในทางที่ไม่สุจริตเพื่อกลั่นแกล้งเจ๊บ้าบิลให้รับโทษทางอาญาประเด็นในเรื่องของการแจ้งความเท็จครับเรื่องของการแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญาครับตรงนี้คนที่ว่านี่ก็คือจะเป็นทนายรูปหล่อกับอดีตตำรวจครับซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์ที่เมื่อไม่ถูกต้องเจ๊บ้าบิลก็ต้องป้องกันสิทธิ์ของตัวเองในเรื่องของตรงนี้ซึ่งประเด็นมันก็มาจากการแจ้งความในเรื่องของการขายหวยเกินราคาในรายการหนึ่งรายการดังรายการหนึ่งทางช่องสามนะครับตอนนี้ก็คงอาจจะต้องในเบื้องต้นอาจจะต้องมีการรบกวนฝากถึงคุณหนุ่มว่าอาจจะต้องรบกวนมาเป็นพยานให้เจ๊บ้าบิลนะครับคุณหนุ่มใจชัยในเบื้องต้นในการที่เข้าไปออกรายการหนกระแสในวันก่อนซึ่งมันเป็นข้อความที่ไม่จริงที่เป็นความเท็จแล้วมีการมาแจ้งความกันซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมเรียนว่าอาจจะต้องรบกวนคุณหนุ่มกรรชัยมาเป็นพยานให้กับทางเจ๊บ้าบิลเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปครับก็คงจะมีการออกเป็นหมายสารส่งไปให้กับคุณหนุ่มกรรชัยในฐานะพยานนะครับไม่ต้องตกใจและต่อไปวันนี้ศาลก็ได้รับฟ้องแล้วก็มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับวันที่29เมษายนตอน9โมงครับเป็นคดีหมายเลขดำที่ออ่างเป็นคดีอาญานะครับหมายเลขดำที่ออ่าง442ครับ2562ครับผมครับหลังจากนี้เราก็จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับสำหรับผู้ที่มาทำการละเมิดสิทธิ์หรือกระทบสิทธิ์ของทางด้านเจ๊บ้าบิลเราก็เมื่อเราพบข้อเท็จจริงที่มีใครใช้สิทธิ์ที่ไม่ถูกจริตเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายและใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อป้องกันสิทธิ์ของเจ๊บ้าบิลต่อไปทั้งหมดนะครับ